วัสดีค่ะ Wherever we go จะชวนเพื่อนๆไปเจาะเวลาหาอดีตและไหว้ขอพรเจ้าแม่หมาโจ้ที่ลง1919ย่านคลองสานกันนะคะล้ง1919เป็นที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาประกอบไปด้วยอาคารไม้โบราณแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่มีอายุถึง169ปีเลยล่ะค่ะในสมัยก่อนนู้นล้ง1919คือท่าเรือกลไฟที่มีชื่อว่าห้วยจุ้งหลงและเป็นโกดังเก็บสินค้าของตระกูลหวังหลีปัจจุบันได้เนรมิตให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยจีนอีกด้วยล่ะค่ะบริเวณล้ง1919จะมีพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมนิทรรศการมีร้านอาหารคาเฟ่และร้านงานคราฟต์เก๋ๆให้เราได้ช้อปปิ้งด้วยนะคะซึ่งถือว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่สำหรับชิลเอาท์ที่น่าสนใจเลยเชียวล่ะค่ะและที่นี่ยังมีหลายมุมสวยๆเก๋ๆให้เราได้ถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นแบบชิคแบบสวยแบบหมวยหรือแบบเท่ไม่ว่าจะแบบไหนเราสามารถเลือกถ่ายได้แบบตามที่เราชอบเลยล่ะค่ะถึงที่นี่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือการไหว้ขอพรเจ้าแม่หมาโจ้ซึ่งประทับอยู่ที่ศาลเจ้าในอาคารไม้โบราณแห่งนี้ค่ะการขอพรต่อเจ้าแม่หมาโจ้นั้นสามารถขอได้ทั้งในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายหรือธุรกิจและยังขอในเรื่องของความรักก็ได้ด้วยนะคะสาวๆหนุ่มๆทั้งหลายต้องรีบมาแล้วล่ะค่ะถ้าอยากสมหวังในเรื่องความรักต้องตั้งใจอธิษฐานกันให้ดีๆนะจ๊ะThank you.
ยบริเวณพื้นที่กว้างขวางโปร่งโล่งบรรยากาศดีทำให้เราเดินเล่นได้แบบเพลินๆ เลยล่ะค่ะยิ่งถ้าได้แวะมาในช่วงเย็นๆเราสามารถเดินรับลมเย็นๆชมวิวสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาบอกเลยล่ะค่ะว่าโรแมนติกสุดๆเลยล่ะค่ะที่มีเวลาว่างเพื่อนๆลองแวะไปเดินเล่นและขอพรเจ้าแม่หมาโจ้กันนะคะถ้าต้องการติชมแนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยที่ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะ